ตกแต่งประดับประดาภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะนับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสกันแล้วหลายคนคงนึกถึงบรรยากาศที่ได้ไปถ่ายรูปใต้ต้นคริสต์มาสสวยงามตระการตากันใช่ไหมคะหนึ่งในแลนด์มาร์คที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในอเมริกาก็คือหน้าอาคาร Rockefeller ค่ะซึ่งพาดหัวข่าวของ Associated Press ระบุว่า Rockefeller Center Christmas Tree Goes Up Lighting December 2nd หมายความว่าต้นคริสต์มาสแห่งอาคาร Rockefeller Center พร้อมประจำการและเตรียมประดับไฟในวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า decoratedเป็นกริยาช่อง3ของคำว่า decorate ซึ่งให้ความหมายว่าประดับตกแต่งนะคะจากประโยคในข่าวที่ว่า The tree will be decorated over the coming weeks หมายความว่าต้นคริสต์มาสนี้จะได้รับการประดับตกแต่งในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ค่ะเราไปดูการใช้คำว่า decorate ในรูปแบบอื่นๆกันบ้างนะคะตัวอย่างเช่นEvelyn will spend part of her bonus to hire a professional to help decorate her beach house. หมายความว่า Evelyn จะใช้เงินโบนัสส่วนหนึ่งเอาไว้จ้างคนมาตกแต่งบ้านพักตากอากาศริมทะเลของเธอค่ะ Wow. ทีนี้ถ้าเราอยากใช้คำว่า decorator ซึ่งเป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่านักออกแบบและตกแต่งบ้านประโยคเมื่อสักครู่ก็จะเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ค่ะEvelyn will spend part of her bonus to hire a decorator for her beach house. หมายความว่า Evelyn จะใช้เงินโบนัสส่วนหนึ่งเอาไว้จ้างนักออกแบบและตกแต่งบ้านพักตากอากาศริมทะเลของเธอค่ะต่อกันที่คำว่า decoration ซึ่งเป็นคำนามเหมือนกันนะคะให้ความหมายว่าการตกแต่งหรือเครื่องตกแต่งนั่นเองนะคะตัวอย่างเช่นบทสนทนาระหว่างจิลกับจอห์นคู่สามีภรรยาที่เขาคุยกันระหว่างตกแต่งต้นคริสต์มาสค่ะ Do you think we need more decoration for our Christmas tree? หมายความว่าคุณว่าเราต้องเพิ่มการแต่งต้นคริสต์มาสอีกดีไหมอ่ะซึ่งจอห์นก็ตอบว่า Do you mean in addition to the 200 pieces of ornaments we have on it?หมายความว่านี่คุณหมายถึงเพิ่มจากของตกแต่งที่ใส่ไปแล้วถึง200ชิ้นน่ะเหรอมาต่อกันที่คำว่า decor เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าการตกแต่งเหมือนกันนะคะแต่มักจะใช้กับอาคารสถานที่ค่ะตัวอย่างเช่น Our home decor is inspired by Scandinavian designs after our years in Denmark หมายความว่าการตกแต่งบ้านของเราได้แรงบันดาลใจมาจากงานดีไซน์แบบสแกนดิเนเวียหลังจากที่เราใช้ชีวิตอยู่ในเดนมาร์กเป็นเวลาหลายปีค่ะกลับมาที่คำว่า decorated ยังสามารถทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ได้ด้วยนะคะซึ่งให้ความหมายว่ามียศมีตำแหน่งค่ะตัวอย่างเช่น George always enjoys spending Thanksgiving with his uncle Troy.A decorated military officer who has a lot of experience to share about the Vietnam War. หมายความว่าจอร์จชอบใช้เวลาช่วงหยุดยาววันขอบคุณพระเจ้ากับลุงทรอยซึ่งเป็นทหารยศใหญ่โตและมีประสบการณ์มากมายมาเล่าให้ฟังเมื่อครั้งเขาร่วมสงครามเวียดนามค่ะต่อกันที่คำว่า decorousเป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งให้ความหมายว่าสง่างามเหมาะสมตามกาลเทศะค่ะตัวอย่างเช่น At the dinner with Susan's parents, Frank maintained a decorous manner until he had too much wine to drink. หมายความว่าระหว่างการทานมื้อเย็นกับพ่อแม่ของซูซานแฟรงค์ยังคงรักษามารยาทที่ถูกกาลเทศะได้จนกระทั่งเขาดื่มไวน์มากเกินไปค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากนักคิดนักเขียนชาวอเมริกัน Ralph Waldo Emerson ที่ว่า The ornament of a house is the friends who frequent it หมายความว่าสิ่งประดับประดาบ้านให้สวยงาม
คือมวลมิตรที่มาเยี่ยมเยือนอยู่เสมอค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าววันนี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ